ท่านมานบครับกลับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมมานบคีรีภูวดลสมาชิกสภาผู้แทนราษดรภรคเก้าไกลส,สัดส่วนชาติพันธ์ผมมีเรื่องปรึกษาท่านประธานสองเรื่องครับเรื่องแรกเป็นฝากไปถึงนายกรัฐมนตรีครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนไร้สัญชาติและคนไร้รัฐครับท่านประธานครับตามพรบสัญชาติฉบับที่สี่สองห้าห้าหนึ่งนะครับ เป็นกระบวนการแก้ไขปัญหาที่ดีมากนะครับแล้วก็เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายทั้งฝ่ายที่เป็นประชาชนแล้วก็ส่วนราชการปัญหาคืออย่างนี้ครับท่านประธานครับคนที่รอคอยการพิสูจน์สิทธิ์นะครับเพื่อที่จะขอรับสัญชาตินะครับตอนนี้มีอยู่800,000คนนะครับแล้วก็คนไร้แรงงานข้ามชาตินะครับซึ่งอาจจะมีลูกอยู่ในในประเทศไทยมาเกิดในประเทศไทยนะครับนี่2.5ล้านคนนะครับผู้ลี้ภัยครับแสน แสนกว่าคนนะครับคนไร้รัดอื่นๆที่มีปัญหาก็ประมาณแปดหมื่นคนซึ่งคนเหล่านี้อยู่ในการคุ้มครองของคนหมายฉบับนี้นะครับปัญหาคือว่าการดําเนินง,งานนะครับใช้กลไกปกติคือฝ่ายปกครองนะครับประหลัดอาเภอซึ่งปัญหาที่ตามมาก็คือว่าหนึ่งบุคลากรน้อยสองอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่จะต้องใช้ร่วมกับหน่วยงานปกตินะครับไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ข้อเสนอของเครือข่ายประชาชนที่มาร้องที่ผมนะครับต้องปรานก็คือว่า อยากให้มีการดรําเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องสัญชาตินะครับให้ตั้งโครงสร้างกงารบิหรจัดการพิเศษออกมาแยกออกจากฝ่ายปกครองหรือประหลัดอําเภอที่รับผิดชอบโดยปกตินะครับแล้วก็สนับ,บสนุนงบประมาณเครื่องไม้เครื่องมือที่จะดําเนินการแก้ไขปัญหาให้ทันต่อ,อ,อพี่น้องประชาชนที่รับความเดือดร้อนนะครับโดยกระบวนการมีส่วนร่วมนะครับซึ่งในส่วนของกรรมธิการ ความมั่นคงและกิจการชายแดนนะครับผมเข้าใจว่ามีข้อสรุปไปแล้วนะครับว่ากระบวนการที่จะแก้ปัญหาเนะี่ยคือรัฐบาลจะต้องสนับสนุนเรื่องของงบประมาณเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็ตั้งกลไกพิเศษโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องสองมหาวิทยาลัยที่ดําเนินการเรื่องนี้ 3. ก็คือเรื่องขององคอ์กรภาคราชเอกชน NGO ที่ทํางานเรื่องนี้และมีประสบการณ์นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นกระบวนการที่จะสามารถแก้ไขคลี่คลายปัญหาในเรื่องนี้ได้รวเดเร็วครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับ